ขอบใจนะอ้าวกลับมาแล้วเหรอครับที่รักผมกำลังเตรียมอาหารให้คนอยู่พอดีเลยทำไมวันนี้คุณกลับบ้านเร็วจังคะไม่ออกไปเฮฮาปาร์ตี้ที่ไหนหรอให้ผมเที่ยวบ่อยๆผมก็เบื่อเหมือนกันนะสู้อยู่บ้านกับเมย์ดีกว่าหรือว่าคุณไม่ชอบชอบค่ะข้ากำลังสงสัยว่าคุณจะทำตัวเป็นสามีที่ดีแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหนไม่ใช่กำลังหลอกให้ฉันตายใจอยู่นะผมจะหลอกคุณได้แค่ไหนล่ะครับถ้าคุณไม่เชื่อว่าผมกลับใจได้แล้วจริงๆคุณก็คงไม่เซ็นอนุมัติเรื่องเงินทุนในบริษัทให้ผมจริงไหมครับขอบคุณมากนะครับครับคุณก็อย่าทำให้ฉันผิดหวังละกันที่ฉันช่วยคุณอะเพราะว่าเห็นความตั้งใจในการทำธุรกิจของคุณหรอกนะเชื่อผมเถอะก้อยผมกับพลอยเลิกกันแล้วจริงๆวันนี้เข้ามาหาผมที่บริษัทด้วยนะหรอคะแล้วเขาว่าไงมั่งอ่ะก็ไม่ได้ว่ายังไงผมก็แค่บอกเลิกกับเขาอย่างเด็ดขาดไงนึกว่าไม่เสียดายอะคะอย่างนางนั่นอะก็ยังถือว่าเป็นของเล่นใหม่สำหรับคุณอยู่ดีนะให้มันใหม่ยังไงแต่ถ้ามันกินไม่อร่อยยังไงมันก็เบื่อไม่เหมือนคุณหรอกครับพอคุณหายป่วยปุ๊บความแซ่บก็กลับมาปั๊บกินกี่ครั้งกี่ครั้งยังไงก็ไม่เบื่อหรอกยิ่งกอดยิ่งน